สวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชากลับมาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับไปนู่นไปนี่นะครับหาเรื่องมีเรื่องไปตามสมควรแม้เรื่องนี้ก็จะไม่ถึงกับเจ็บนะแต่ก็เป็นเรื่องที่อาจจะโดนกับท่านบ้างไม่มากก็น้อยวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปเที่ยวที่อีกปลายสุดขอบแดนไทยอุบลราชธานีก็คงไปกันมาแล้วทั้งนั้นน่ะเพราะเป็นจังหวัดใหญ่แล้วก็เป็นจังหวัดสำคัญมากจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยนะครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาอุบลราชธานีเนี่ยจริงๆแล้วผมเนี่ยเคยไปทำงานอยู่ที่นั่นหลายคนคงไม่ทราบนะครับผมเนี่ยเป็นคนแบบว่ามีคนถามผมว่าผมเป็นหมออะไรผมบอกผมเป็นหมอจรจัดเพ่นพ่านไปทั่วครับอุบลก็ทำงานศรีสะเกษก็ทำงานสุรินทร์ก็เคยไปทำงานเพราะฉะนั้นผมก็จะคุ้นกับอุบลมากทีเดียวแต่การพาไปเที่ยวอุบลคราวนี้เนี่ยผมมีนัยยะสำคัญมากประการหนึ่งคงไม่ว่านะถ้าว่าเรื่องของผมเนี่ยจะใกล้พระมากไปหน่อยก็ผมทำงานอยู่ที่สวนโมกกรุงเทพแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือชีวิตผมเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยเพราะผมบวชเรียนแล้วผมก็รู้สึกว่าคุณค่าในพระพุทธศาสนาเนี่ยสร้างประโยชน์ให้กับผมมากคือมีเรื่องได้แบบไม่เจ็บตัวนะครับมีเรื่องอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีชีวิตแบบสบายๆท่านคงทราบใช่ไหมครับว่าองค์การสหประชาชาติยูเนสโกเนี่ยได้ประกาศยกให้พระอาจารย์มั่นเป็นบุคคลสำคัญของโลกแล้วปี2564นี่แหละครับที่รัฐบาลไทยเนี่ยตั้งใจจะจัดกิจกรรมประมาณว่าเฉลิมฉลองคืออาจารย์มั่นคงถ้าท่านอยู่ท่านคงห้ามไม่ให้ฉลองนะครับแต่สังคมไทยเรามีพระดีอย่างนี้ก็ต้องฉลองหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปอุบลคราวนี้เนี่ยหัวใจที่สุดนะครับก็คือไปตามรอยท่านอาจารย์มั่นซึ่งท่านเริ่มที่อุบลนะครับแม้ทุกวันนี้เนี่ยร่องรอยอาจารย์มั่นจะเต็มไปทั้งประเทศไม่ว่าจะที่ลพบุรีก็มีอยู่ที่ย่านแถวสกลอุดรก็มีอยู่ที่วัดเจดีย์หลวงที่เชียงใหม่ก็ใช่นะครับอยู่ที่ทั่วประเทศไทยนะครับเพราะอาจารย์มั่นเนี่ยท่านถือเป็นพระที่ไม่อยู่กับที่ท่านก็จรไปเรื่อยๆนะถือภาษาผมก็คือถือธุดงค์นะฮะท่านถือธุดงค์เป็นหลักแต่การไปอุบลรอบนี้เนี่ยผมจะพาไป3ประเด็นด้วยกันอันที่1คือไปตามรอยท่านอาจารย์มั่นอันที่2เนี่ยจะพาไปดูรอยบางอย่างในอุบลที่หลายท่านอาจจะไม่เคยไปแล้วผมพาใครๆไปก็บอกว่าอ้าวมีอย่างนี้ด้วยเหรอนะครับแล้วอันที่3เนี่ยผมจะพาไปที่อีกที่หนึ่งที่ผมไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้วแล้วผมมีความรู้สึกว่าคนไทยชาวพุทธต้องไป3กรณีนี้จะชวนท่านเที่ยวภายในครึ่งชั่วโมงนี้ครับเริ่มที่ที่หนึ่งถ้าจะไปตามรอยท่านอาจารย์มั่นที่อุบลเนี่ยจะไปที่ไหนดีท่านอาจารย์มั่นเนี่ยเป็นคนอุบลนะแล้วท่านก็บวชแล้วก็ไปเรียนอยู่กับอาจารย์เสาเราถือว่าอาจารย์มั่นเป็นบูรพาจารย์แต่จริงๆอาจารย์ของอาจารย์มั่นคืออาจารย์เสากันตศรีโลนะครับท่านอยู่ที่อุบลอยู่ที่วัดบูรพารามกับวัดเลียบนะฮะอันเนี้ยก็เป็น2วัดอยู่ในเมืองอุบลเลยนะแล้วทุกวันนี้เนี่ยน้อยคนที่จะเข้าไปทั้ง2วัดเนี่ยมีการปรับปรุงนะครับตามสมควรบางอย่างก็เปลี่ยนแปลงมากไปบางอย่างก็เปลี่ยนแปลงกำลังดีนะครับอยากจะให้ท่านรีบไปกันเสียก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงมากไปกว่านี้แล้วบางอย่างอาจจะเกินเลยในความเห็นของบางคนที่ไปมานะครับวัดแรกเราไปเนี่ยเป็นวัดที่อยู่ของท่านอาจารย์เสากันตศรีโลซึ่งถือว่าเป็นครูบาอาจารย์สายปฏิบัติภาวนา
นะครับที่อาจารย์มั่นเนี่ยไปบวชเรียนแล้วก็ฝากตัวเป็นศิษย์นะครับวัดนี้เนี่ยนะครับทุกวันนี้เนี่ยยังมีสิ่งสำคัญชิ้นหนึ่งที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงก็คือกุฏินะฮะซึ่งเป็นทรงสูงมากนะครับกุฏิทรงสูงเพราะอยู่ใกล้แม่น้ำถามว่าทำไมใต้ถุนต้องสูงโล่งขนาดนี้นะครับเขาบอกว่าแต่ก่อนเป็นป่าเป็นดงอาจจะมีสัตว์ร้ายด้วยเหตุนี้เนี่ยจึงต้องสร้างกุฏิสูงมากบันไดทางขึ้นก็ยกได้เก็บได้เพื่อไม่ให้สัตว์อื่นไต่ตามขึ้นไปได้มีอยู่สองหลังอยู่ที่ชายวัดอันนี้อยากจะให้ไปดูเป็นที่สุดนะครับเพราะว่าน่าจะเหลืออยู่สองกุฏินี้แล้วล่ะในประเทศนี้หรือในโลกนี้ในลักษณะนี้นะครับก่อด้วยไม้แล้วตามจั่วตามอะไรเนี่ยน่ารักมากนะครับข้างๆกันเนี่ยมีสิมเป็นหอพระของเดิมเนี่ยงามมากแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเราเพิ่งไปมาแล้วเราก็จริงๆแล้วเราเสียดายนิดหน่อยนะครับแต่ก็ทางวัดแล้วก็ทางผู้ศรัทธาเนี่ยก็คงอยากจะทำให้ดีเนี่ยก็จะดัดแปลงกลายเป็นจากสิมที่ปิดทึบเนี่ยทำเป็นศาลาโถงนะฮะแล้วก็วางรูปอาจารย์มั่นแล้วก็อาจารย์เสาแล้วครูบาอาจารย์อดีตเจ้าอาวาสของวัดไว้จริงๆของใหม่นี้ก็งามแต่ของเก่าเนี่ยในความเห็นของผมและพวกเราเนี่ยงามกว่าแต่ยังไงก็ตามก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็ดีกว่าไม่มีอะไรหรือดีกว่าเปลี่ยนแปลงไปจนยิ่งกว่านี้นะครับจุดที่3ที่ผมพาคณะไปเมื่อไม่กี่เดือนมานี้เนี่ยนะครับเป็นคณะที่เราไปปฏิบัติธรรมกันที่วัดป่าโนนกุดลมที่ศรีสะเกษแล้วก่อนกลับเนี่ยมาแวะที่อุบลราชธานีนะครับบริเวณนี้เนี่ยผมว่าเป็นบริเวณที่ทุกคนเนี่ยประทับใจสุดๆก็คือเป็นป่าเดิมของวัดซึ่งมีต้นยางต้นไม้ใหญ่เป็นดงใหญ่เลยแม้จะมีอุโบสถมาสร้างเสริมเติมอยู่ริมป่าก็ยังกลมกลืนดีแต่ส่วนที่บางคนอาจจะชอบแต่ผมเองโดยลำพังส่วนตัวดูแล้วงามฮะแต่ว่ามันไม่ค่อยเข้ากันนะครับก็คือมหาวิหารใหญ่มากได้คำว่าใหญ่มากอลังการมากแต่กดทับป่าแล้วก็ร่องรอยธรรมของอาจารย์เสาอย่างน่าเสียดายและทราบว่ากำลังมีการสร้างรูปอาจารย์เสาเพราะเป็นจุดที่ถวายเพลิงท่านอาจารย์เสาด้วยนะครับเห็นว่าจะสร้างเป็นรูปอาจารย์เสาใหญ่มากอาจจะเป็นรูปอาจารย์เสาที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งเป็นวิถีหนึ่งซึ่งวัดทั้งหลายนิยมทำกันอันนี้ก็สำหรับพวกผมเนี่ยไม่ค่อยชอบแต่อาจจะมีคนบางกลุ่มชอบนะครับชาวบ้านชอบและผู้ที่ศรัทธาแบบนั้นก็ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะฉะนั้นวัดแรกที่ไปเนี่ยก็อยากจะให้ท่านได้ไปแวะนะครับคือวัดบูรพาแห่งนี้นะครับออกจากวัดบูรพาเนี่ยถ้าจะตามรอยท่านอาจารย์เสาอาจารย์มั่นเนี่ยก็ต้องไปอีกวัดหนึ่งนะครับคือวัดเลียบวัดนี้จริงๆเนี่ยเป็นที่ท่านมาพำนักเรียนแล้วก่อนที่อาจารย์มั่นก็จะแยกไปนะครับแล้วตอนหลังอาจารย์เสาก็ไปอยู่ที่ดอนธาตุที่ตรการพืชผลนะครับวัดเลียบทุกวันนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปมากนะครับที่เราไปแล้วก็ต้องเข้าใจว่าวัดมันอยู่ในเมืองแล้วผู้คนก็อยากจะปรับปรุงพัฒนาน่าจะไม่เหลือร่องรอยสภาพวัดเดิมที่ท่านอาจารย์เสาอยู่นะครับแต่อย่างน้อยเขาก็ทำหอพระไว้สองหอก็คือหอบูชาอาจารย์เสากับหอบูชาอาจารย์มั่นอย่างน้อยก็ได้เข้าไปกราบพระอาจารย์ทั้งสองรูปนะครับแล้วก็ได้เห็นเครื่องอัฐบริขารแล้วก็วัดปฏิบัติของครูบาอาจารย์ที่นั่นจากนั้นเนี่ยเราก็คงทราบนะครับว่าพระอาจารย์มั่นก็จะออกจากอุบลแล้วก็เดินทางต่อขึ้นไปนะครับทางเขตภูพานแล้วจากนั้นท่านก็ไปต่อไปอยู่ที่เชียงใหม่เข้าไปในเขตลาวพม่าจน
วัยปลายของท่านแล้วเนี่ยนะครับที่ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอาจารย์ที่วัดป่าโพธิสมพรอุดรเนี่ยไปอาราธนาอาจารย์มั่นขอให้กลับมาอยู่ประเทศไทยเพื่อให้ลูกศิษย์ได้อุปถากในวัยปลายของท่านผมมีคลิกนิดหนึ่งนะอาจารย์มั่นเนี่ยท่านถือธุดงค์ขวัตคือไม่อยู่เป็นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนช่วงท้ายๆไม่กี่ปีท้ายของท่านอาจารย์มั่นเนี่ยที่ท่านอาจารย์จุมเนี่ยนิมนต์ท่านกลับมาอยู่ที่อุดรท่านก็อยู่แป๊บท่านก็ออกธุดงค์ต่อนะครับออกมาอยู่แถวๆสกลพอมาอยู่ปุ๊บคนก็ศรัทธาท่านมากก็สร้างวัดถวายสนุกมากเลยครับพอมีคนสร้างวัดถวายท่านก็ออกจากวัดแล้วท่านก็ไปอยู่ถือธุดงค์อยู่ในป่าในดงคนก็สร้างวัดท่านก็ออกพอคนสร้างวัดถวายท่านก็ออกนะครับจนสุดท้ายเนี่ยท่านก็ไปอาพาธหนักที่หนองผือวัดป่าบ้านหนองผือแล้วก็สุดท้ายพอถึงที่สุดก็ตามที่เราทราบนะครับก็พาร่างท่านมาที่สกลแล้วท่านก็สิ้นที่สกลนะครับงั้นการที่จะไปตามรอยท่านอาจารย์มั่นนะเพื่อเป็นมงคลเป็นสิริแล้วก็เพื่อที่จะให้ได้อะไรเนี่ยต้องไปเริ่มกันที่อุบลครับเพราะว่าเป็นถิ่นกำเนิดเกิดและบวชของอาจารย์มั่นไปอุบลทั้งทีก็ต้องไปเก็บเกี่ยวเรื่องอีกสักเรื่องหนึ่งครับของเมืองอุบลผมชวนไปอีกเพียงแค่3จุดก็แล้วกันนะครับอยู่ในเมืองอุบลนั่นแหละเวลาไปงานไหว้แห่เทียนพรรษาไปเที่ยวอุบลหรือไปช่องเม็กนะครับหรือไปวัดภูพร้าวทุกวันนี้คนจะชอบไปวัดภูพร้าวท่านไปกันหรือยังฮะวัดภูพร้าวที่อยู่ที่อำเภอสิรินธรอยู่ชายแดนก่อนไปช่องเม็กอะวัดภูพร้าวเนี่ยที่เขาตื่นเต้นกันมากที่สุดก็คือเขาเรียกว่าเป็นวัดเรืองแสงตอนเย็นๆนะครับมีการสร้างสระแล้วก็สะท้อนภาพผนังพระอุโบสถแล้วก็ให้คำว่ามาลังมาเรืองแสงขึ้นมาเป็นรูปต้นไม้นะครับอันนั้นคือวัดภูพร้าวผมก็เคยพาไปแต่ผมจะไม่พาไปที่นี้นะครับในรอบนี้ผมจะพาไปอยู่ในกลางเมืองอุบลนั่นแหละอยู่ตรงไหนถ้าไปอุบลนะฮะถามหาทุ่งสีเมืองนะครับที่ผมพาไปเนี่ย3สถานอยู่ริมทุ่งสีเมืองแล้วท่านมักจะผ่านนะครับจุดที่1ก็คือวัดทุ่งสีเมืองครับวัดทุ่งสีเมืองเนี่ยนะฮะมีอุโบสถและภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยไม่ใช่อุโบสถนะเรียกเป็นวิหารมีวิหารเล็กๆนะครับมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยมากนะครับแล้วก็สะท้อนวิถีชีวิตของคนล้านช้างคนอีสานนะครับแต่ที่สำคัญก็คือมีหอไตรกลางน้ำอยู่หลังหนึ่งหอไตรนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นหอไตรหนึ่งเดียวครับที่มีความสมบูรณ์นะครับแล้วตั้งอยู่กลางน้ำแกะสลักด้วยไม้นะครับทุกวันนี้ได้รับการอนุรักษ์ไว้ดีแต่มีความชำรุดทรุดโทรมนะฮะตามสภาพแต่ภาพสลักหรือรวมทั้งภาพวาดรถน้ำเนี่ยของทั้งหอไตรเนี่ยใหญ่มากหลังคาลดหลั่นเป็นชั้นๆนะครับเข้าไปข้างในเนี่ยนะครับเข้าไปได้ด้วยนะฮะเขาเปิดให้เข้าได้เข้าไปถึงแล้วเราก็จะทึ่งว่าโอ้คนแต่ก่อนเมืองอุบลเนี่ยต้องมีพระธรรมคัมภีร์เยอะมากเลยถึงสร้างหอไตรขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านไปอุบลเนี่ยนะครับอย่าพลาดที่จะไปที่วัดนี้นะครับเพราะว่าไม่ใช่เพียงได้ไปเห็นว่ามีหอไตรใหญ่เหมือนจะใหญ่กว่าวิหารอื่นด้วยซ้ำไปเหมือนกับว่าคนอุบลให้ความสำคัญกับพระธรรมคัมภีร์เป็นที่หนึ่งนะครับถึงได้สร้างหอไว้ขนาดนี้อันที่สองเนี่ยพอไปถึงแล้วจะต้องใช้คำว่าเขาเปิดให้เข้าไปได้นะครับคนส่วนใหญ่ทุกวันนี้ไปแล้วจะชอบถ่ายรูปมุมการถ่ายรูปที่หอไตรวัดทุ่งสีเมืองเนี่ยผมว่าไม่มีมุมที่วัดไหนแล้วก็บรรยากาศที่ไหนที่จะงามเท่า
ที่สำคัญนะครับท่านต้องไปเวลาไปท่านแบ่งเป็น2กลุ่มอย่างไปคราวนี้เนี่ยผมขึ้นไปหลายครั้งแล้วผมก็ให้ทุกคนขึ้นไปบนหอไตรแล้วผมก็ถือกล้องอยู่ข้างล่างคอยถ่ายรูปผู้คนไม่ว่าหนุ่มหรือสาวนะครับจากช่องหน้าต่างก็จะได้ภาพที่สวยแล้วก็หาที่ไหนไม่ได้นั่นก็คือที่วัดทุ่งศรีเมืองต่อจากวัดทุ่งศรีเมืองเนี่ยนะครับเลยไปนิดเดียวนะครับมีวัดอีกวัดหนึ่งที่ถือเป็นหมุดหมายสำคัญมากของการพระพุทธศาสนาในภาคอีสานก็คือวัดสุปัตตนารามอันนี้เป็นพระอารามหลวงความสำคัญของวัดสุปัตเนี่ยผมคิดว่ามี3อย่างที่หากท่านมีเวลาพออยากให้แวะไปไม่เพียงตั้งอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำมูลแล้วมีท่าน้ำลงไปชมน้ำมูลที่สวยงามถ้าท่านไปตอนเย็นนะโอ้โหตอนพระอาทิตย์ตกสวยมากนะครับก็ไปถ่ายรูปพระอาทิตย์ตกที่ริมฝั่งมูลแต่ที่สำคัญจริงๆเนี่ย3ประการของวัดสุปัตเนี่ยไม่ใช่ริมฝั่งแม่น้ำมูลที่ผมพูดตะกี้นะครับที่สำคัญของวัดสุปัตมี3อย่างอันที่1ตัวพระอุโบสถครับพระอุโบสถเนี่ยสร้างในสมัยรัชกาลที่4ที่5นะครับแล้วสร้างเป็นศิลปะแบบฝรั่งบนล้านช้างดูเหมือนเป็นตึกฝรั่งฮะแต่ใส่จั่วใส่ประติมากรรมนะฮะใส่กระหนกใส่ลายเนี่ยแบบล้านช้างก็ถือว่าเป็นอาคารก่อสร้างได้รับรางวัลอนุรักษ์มรดกไทยได้รับรางวัลอาคารสถาปอาคารอนุรักษ์ดีเด่นของสมาคมสถาปนิกสยามนะครับว่าเป็นต้นแบบของอาคารอีกแบบหนึ่งแล้วรักษาไว้ได้ดีมากอันนี้อยากให้ไปดูอันที่สองที่หน้าพระอุโบสถเนี่ยนะครับจะมีใบเสมาเก่าๆซึ่งเป็นหลักฐานการมาถึงของพระพุทธศาสนาเมื่อพันกว่าปีที่แล้วที่ริมฝั่งน้ำมูลที่นี่ฉะนั้นจริงๆเรามีหลักฐานก่อนประวัติศาสตร์หรือแรกเริ่มประวัติศาสตร์อยู่ที่นี่เรียบร้อยแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เป็นพยานเพื่อทำความเข้าใจการสถาปนากิจการพระพุทธศาสนาในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็คือวัดนี้เป็นฐานสำคัญที่คณะสงฆ์ไทยโดยพระอุบาลีนะครับได้มาตั้งจุดปักหมุดเพื่อตั้งมั่นงานพระพุทธศาสนาขึ้นที่นี่รวมทั้งตั้งยุวพุทธิกสมาคมขึ้นที่นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยไปที่วัดสุปัตแล้วก็จะได้ซึมซับทั้งสถาปัตยกรรมธรรมชาติแม่น้ำมูลแล้วก็การเติบโตแผ่ขยายของพระพุทธศาสนาหลังจากท่านอาจารย์มั่นหรือร่วมสมัยอาจารย์มั่นสืบมาท้ายสุดของอุบลที่ผมเรียนว่าชาวพุทธไทยต้องไปตอนที่ผมมารับภาระนะรับธุระสร้างหอจดหมายเหตุพุทธทาสขึ้นที่สถานีรถไฟกรุงเทพเนี่ยนะครับ เรารู้กันนะว่าท่านอาจารย์พุทธทาสกับท่านอาจารย์ชาเนี่ยมีความนับถือกันและกันอยู่อาจารย์ชาเคยพยายามจะไปสวนโมกแต่ไม่ได้ไปนะท่านอาจารย์พุทธทาสก็ระลึกถึงท่านอาจารย์ชาขั้นตอนที่เรากำลังจะสร้างหอจดหมายเหตุพุทธทาสเนี่ยผมก็เลยอยากมาฝากเนื้อฝากตัวกับครูบาอาจารย์สายท่านอาจารย์ชาก็ได้ข่าวว่ามีงานหนึ่งที่วัดหนองปะพงเนี่ยสำคัญมากเขาเรียกว่างานอาจารย์บูชาระลึกท่านอาจารย์ชาจัดขึ้นช่วงต้นเดือนมกราคมหัวใจจะอยู่แถวๆวันที่11ถึง16 17มกราคมของทุกๆปีนะครับจะเป็นวันที่มีการออกแบบการปฏิบัติบูชาที่ผมใช้คำว่าหนึ่งเดียวผมขอใช้คำว่าหนึ่งเดียวในโลกแล้วชาวพุทธไทยต้องไปสำหรับผมเองเนี่ยผมไปเห็นถึงเนี่ยผมตะลึงแล้วทึ่งแล้วหลังจากนั้นมาทราบไหมครับผมไปเกือบทุกปีเพื่อไปสัมผัสไปเติมเต็มแล้วก็ไปเติมพลังให้กับตัวเองบางปีไป 2-3 วันบางปีไปได้วันเดียวคืนเดียวแต่ผมแนะนำครับว่า
ถ้าท่านอยากสัมผัสความเป็นจริงของวิถีพุทธแบบครั้งพุทธกาลผมใช้คำนี้เลยนะครับต้องไปที่นี่แล้วในระยะหลังๆมาเนี่ยทุกปีนะครับผมพบว่าจะมีชาวพุทธทั่วโลกก็มาที่นี่กันจากสิงคโปร์มาเยอะมากมาเลเซียมาเยอะมากจากฮ่องกงมาเยอะมากจากไต้หวันมาเยอะมากแล้วพบว่าจากจีนแผ่นดินใหญ่ก็มากันแล้วแล้วเขามาอยู่กันเป็นอะไรเนี่ยมาตั้งค่ายกันอยู่เป็นเขตความมหัศจรรย์ของงานปฏิบัติบูชาอาจารยบูชาท่านอาจารย์ชาที่วัดหนองป่าพงเนี่ยนะครับท่านจัดประมาณ7วันนะครับแล้วทุกคนมาเนี่ยนะครับจะมาพร้อมกับกระเป๋าแล้วเครื่องใช้ส่วนตัวสักหนึ่งกระเป๋าแล้วมาอยู่ที่วัดแบบมาอยู่โคนไม้มาอยู่ในป่าเป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเลยว่านู่นไงโคนไม้นู่นไงป่ารกนู่นไงเรือนว่างพอดีวัดหนองป่าพงไม่มีกุฏิไม่มีเรือนว่างให้นะครับป่าพงทั้งดงซึ่งเนื้อที่ประมาณเป็นร้อยไร่เต็มไปด้วยคนมาปักกลดมากางเต็นท์มาขึงผ้าทำร่มแล้วมาปูผ้าปูเสื่อนอนตอนผมไปวันแรกตายแล้วนั่นอาจารย์หมอโผล่ออกมาโอ้ยนั่นคุณหญิงนี่โผล่ออกมาจากโคนไม้นั่นคุณนั่นคนนี่นั่นเศรษฐีนู่นนี่ผมใช้คำนี้นะครับนี่ชาวบ้านอยู่ด้วยกันไม่อยู่ปนกันฮะอยู่ปนกันอันนี้คือเป็นบรรยากาศของการมาอยู่แบบเรียบง่ายอยู่กับธรรมชาติอยู่แบบไม่มีอะไรของคนลืมเรื่องชนชั้นวรรณะแล้วมาอยู่ปนกันแล้วก็ตื่นมาถึงก็นั่งคุยกันนะครับนั่งภาวนาฟังธรรมไปใส่บาตรไปเดินจงกรมเวลากินกินที่ไหนครับไปโรงทานทุกคนก็ไปเข้าแถวรอกินโรงทานแบบเข้าแถวไม่ว่าใครต่อใครก็ตามลำดับนะครับแล้วมีชาวบ้านก็มากินโรงทานกันพอถึงเวลาก็ไปนั่งฟังธรรมนะไปใส่บาตรไปนั่งสมาธิไปเดินจงกรมแล้วก็มีครูบาอาจารย์สอนตลอดตั้งแต่เช้าจนถึงประมาณ4ทุ่มนะแล้วก็พอ4ทุ่มก็นอนพอสักตีสามก็ปลุกออกมาเดินจงกรมสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็มีพระมาแสดงธรรมโดยเฉพาะคืนสุดท้ายเนี่ยแสดงธรรมกันทั้งคืนแล้วพระมาจากทั่วโลกนะครับครูบาอาจารย์ที่เป็นศิษย์ท่านอาจารย์ชาจากทั้งโลกจะมาชุมนุมอยู่ที่นี่มีพระมาชุมนุมเนี่ยนะครับตั้งแต่สายตรงของอาจารย์ชาและศิษย์อื่นๆเนี่ยนะครับประมาณร่วมพันรูปมีภาพหนึ่งนอกจากภาพคนที่มาอยู่นะครับกันอย่างเรียบง่ายอยู่อย่างไร้ฐานะหรือภาพการไปโรงทานที่แบบเหลือเชื่อนะครับแบบคนเยอะมากแล้วก็โรงทานก็เต็มไปหมดนะครับบางคนก็อยากจะเลือกกินนู่นกินนี่ผมอ่ะเลือกไปโรงที่แถวสั้นที่สุดเพื่อที่จะไม่เลือกว่าจะกินอะไรเงี้ยเอาว่าแถวสั้นที่สุดเราจะได้ไม่ต้องรอนานแต่บรรยากาศที่งามที่สุดที่ผมเห็นนะครับแล้วผมบอกโอ้นี่แหละสมัยพุทธกาลคงเป็นอย่างนี้นะก็คือพระครับพระมาชุมนุมกันร่วมพันรูปแล้วก็ที่พำนักของพระก็มีเขตปักกลดนะครับของพระแล้วเวลาพระออกบิณฑบาตเนี่ยนะครับท่านก็ออกไปบิณฑบาตแล้วก็กลับมาแล้วก็ทางวัดเนี่ยก็จัดที่พระทหารให้พระมาเดินบาตรโอ้โหตอนพระลงรับบาตรในวัดหนองพะพงนี่งามแต่งามที่สุดคือตอนพระปูลาดอยู่ตามโคนไม้แล้วนั่งฉันกันแล้วเวลาพระมาก็จะมีระดับครูบาอาจารย์กับพระลูกศิษย์ผมเนี่ยชอบไปนั่งดูพระลูกศิษย์ปฏิบัติครูบาอาจารย์เก็บบาตรล้างบาตรนะครับครูบาอาจารย์สอนภาพเหล่านี้เราไม่เห็นได้เลยครับแล้วภาพนี้ผมคิดว่าสมัยที่พระพุทธองค์ทรงเสด็จไปตามอารามต่างๆหรือไปตามป่าต่างๆบรรยากาศก็อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยปีใหม่นี้นะครับที่กำลังจะมาถึงเนี่ยถ้ายังไม่มีแผนอะไรนะครับไปอุบลนะครับวันใดวันหนึ่งก็ได้หรือวันที่มีการบูชาใหญ่ถ้
่านลองไปค้นในข้อมูลได้นะงานอาจารยบูชาอาจารย์ชาที่หนองประพงแล้วเลยไปสักการะอาจารย์มั่นซึ่งเป็นบูรพาจารย์อาจารย์ชาท่านก็ศิษย์อาจารย์มั่นเพียงแต่อาจารย์มั่นเนี่ยบอกอาจารย์ชาว่าไม่ต้องมายัตรายติมาเป็นธรรมยุตินิกายให้เป็นมหานิกายก็ทำให้การไปอุบลของเราท่านทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นปี64นี้จะมีความหมายมากนะครับเพราะว่าเป็นปีฉลองอาจารย์มั่นที่ได้รับการยอมรับในสากลเป็นบุคคลสำคัญของโลกและได้ไปเยี่ยมสถานของท่านไปถึงอาจารย์ของท่านคืออาจารย์เสาแล้วก็ได้มาปฏิบัติมาซึมซับงานของลูกศิษย์อาจารย์มั่นรูปหนึ่งคือท่านอาจารย์ชาที่อุบลราชธานีตบท้ายนะครับหากคุณเป็นชาวพุทธแล้วก็ไม่ว่าจะข้องใจหรือติดใจพระพุทธศาสนาไปเถอะครับผมมั่นใจว่าท่านจะเจอสิ่งบางอย่างที่อาจจะสะกิดใจท่านว่าเฮ้ยอย่างนี้ก็มีด้วยเหรอไปกันนะครับอุบลราชธานีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา